بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านกลับมาพบกันในรายการวะละหะดีษอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพี่น้องหลายครับวันนี้มีหะดีษที่จะนำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับก็เป็นประเด็นจากหะดีษนะครับก็คือประเด็นที่ว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับฮะดียะรับของขวัญที่คนเนี่ยมาให้ได้ไหมนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จะรับฮะดียะของขวัญที่คนเนี่ยนำมาให้ได้หรือไม่ซึ่งคำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นเครียกว่าถ้าก็ได้รับการแต่งตั้งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเช่นอาจจะเป็นฮาเกมเป็นกอดีนะครับเป็นครูหรือเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่เดาละหรือว่าประเทศนั้นได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เป็นฮาเกมเป็นกอดีเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเนี่ยยิ่งจะต้องระวังแล้วก็เข้มงวดในเรื่องดังกล่าวนี้เขาจะต้องตัดสินนะครับในระหว่างผู้คนต่างๆที่มีปัญหากันหรือว่าเป็นข้อขัดแย้งข้อพิพาทอะไรกันต่างๆเนี่ยฉะนั้นเจ้าหน้าที่อย่างเช่นคนที่เป็นฮาเกมเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของเดาล่าของรัฐอะไรต่างๆหรือว่าคนที่เป็นครูนะคนที่เป็นครูที่สอนนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยคนต่างๆนี้จะรับฮาดียะรับของขวัญของกำนันที่คนเนี่ยนำมาให้ได้หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะพูดหรือว่าให้คำตอบตรงนี้ก็จะได้นำเสนอฮะดีษแล้วก็จะดูคำฟัตวาของนักวิชาการเกี่ยวกับการรับฮาดียะรับของขวัญจากนักเรียนคนที่เป็นครูจากนักเรียนหรือคนที่เป็นหัวหน้าถูกหัวหน้าเป็นถ้าไปอยู่ในระดับโรงเรียนนะครับก็จะเป็นระดับเช่นเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้บริหารอย่างที่เป็นต้นเนี่ยก็จะรับของขวัญรับฮะดียะจากผู้ที่เป็นเพื่อนครูคือเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ใหญ่ของครูใหญ่นะครับอย่างนี้ได้หรือไม่ครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้ดูคำพูดนักวิชาการตรงนี้เราดูตัวบทฮะดีษนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของที่บอกเราตั้งเป็นประเด็นเป็นหัวข้อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับของฮะดียะได้หรือไม่ดูฮะดีษนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมครับอัลอบีฮุมัยดินอับดุรเราะห์มานอิบนุซะอ์ดอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาอิสตะอ์มะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอจุลันมินัลอัซดียุกาลุละฮูอิบนุลลุตบียะติอะลัศอดะกะฮ์จากท่านอบีฮุมัยดนะครับอับดุรเราะห์มานบุตรของซะอ์ดอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งจากเผ่าอัซเขามีชื่อว่าอิบนุลลุตบียะห์ให้ทําหน้าที่อะไรครับให้ทําหน้าที่จัดเก็บซะกาตฟะลัมมากอดิมะกอละฮาซาละกุมวะฮาซาอูดิยะอิลัยยะฟะกามะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลมินบะริฟะฮะมิดัลลอฮะวะอัซนาอะลัยฮิซุมมะกอละเมื่อเขาเดินทางกลับมาก็คือภายหลังจากเก็บซะกาตแล้วเนี่ยเขาได้กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของพวกท่านส่วนสิ่งนี้มีผู้มอบให้เป็นของขวัญหรือเป็นฮะดียะห์ให้แก่ฉันต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านรอซูลหรือท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ยืนขึ้นบนมินบัรท่านได้กล่าวคำสรรเสริญอัลเลาะห์และสรุดีพระองค์แล้วก็กล่าวว่าอัมมาบะอ์ดุฟะอินนีอัสตะอ์มิลุรรอญุลมินกุมอะลัลอะมะลิมิมมาวัลลานิลลาฮุฟะยาตีฟะยะกูลฮาซาละกุมวะฮาซาฮะดียะตุนอุฮดิยะตอิลัยยะأفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا
เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นบนมินบัตรแล้วท่านก็สรรเสริญอัลเลาะห์ซะดุดีอัลเลาะห์แล้วก็กล่าวว่าอัมมาบะดุฉันได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งจากพวกท่านให้ไปทำหน้าที่ตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งฉันมาเขาเข้ามาแล้วกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของพวกท่านส่วนสิ่งนี้มีผู้มอบให้เป็นของขวัญหรือฮะดียะห์ให้แก่ฉันนบีบอกว่าทำไมเขาไม่ลองนั่งอยู่ในบ้านพ่อหรือบ้านแม่ของเขาแล้วรอดูว่าจะมีของขวัญมาหาเขาไหมถ้าหากเขาพูดความจริงนบีบอกว่าวัลลอฮิลายะคูดุอะฮัดุนมินกุมชัยอันบิกอยริฮักกิฮิอิลลาลักิยัลลอฮะตะอาลายะห์มิลุฮูยามันกิยามะฟะลาอะอริฟันอะฮัดันมินกุมลักิยัลลอฮะยะห์มิลุบะอีรันละฮูรุกออุนนบีบอกต่อว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าไม่มีใครในหมู่พวกท่านที่ยึดเอาสิ่งใดไว้โดยมันไม่ใช่สิทธิ์ของเขานอกเขาจะพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่เขาต้องแบกสิ่งนั้นมาในวันกิยามะห์ฉันไม่รู้หรอกว่าจะมีใครบ้างในหมู่พวกท่านที่ไปพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่เขาจะต้องแบกอูฐที่ส่งเสียงร้องเอาบะกอรอตันละฮูคัวรุนเอาชาตันไตอารุซุมมารฟะยะดัยฮัตตารุอียะบายาดุอิบตัยฮิฟะกอลอัลลอฮุมมะฮันอัลลอฮุมมะฮัลบัลลักตุซะลาซันนะครับหรือต้องแบกวัวที่ส่งเสียงร้องหรือต้องแบกแกะที่ส่งเสียงร้องหลังจากนั้นท่านนบีได้ยกมือทั้งสองขึ้นจนเห็นรอยขาวที่รักแร้ทั้งสองของท่านแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะฮัลบัลลักตุข้าแด่อัลลอฮ์ฉันได้เผยแพร่อย่างทั่วถึงแล้วใช่ไหมท่านได้กล่าวเช่นนี้3ครั้งมุตตะฟะกุนอะลัยบันทึกโดยท่านอิหม่ามอันบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์เรากลับมาดูในตอนต้นหรือว่าของหะดีษนะครับหรือว่าหัวข้อตรงนี้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะรับฮะดียะห์ได้ไหมเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นะครับหรือว่าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเดาละของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยจะรับฮะดียะห์ของขวัญของกำนันที่ผู้คนจะฮะดียะห์ให้ได้หรือไม่นะครับจากหะดีษที่ได้อ่านไปก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ก็อินชาอัลลอฮ์จะได้อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ท่านอบีฮุเมดอับดุรเราะห์มานอิบนุซะอ์ซะอีดีรอฎิยัลลอฮุได้กล่าวนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งเนี่ยมินันอัซดีนะจากอัซก็คือเผ่าหนึ่งนะชื่อว่าอัซนะครับการบอกว่าเผ่านี้ก็เป็นเผ่าที่อยู่ในเยเมนหรือว่ายามันนะครับเป็นเบาที่อยู่ในเยเมนหรือว่ายามันตรงนี้นะครับก็นะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ว่าเรียกว่าอิบนุลุตบียะนักฮะดีษเนี่ยบอกว่าอิบนุลุตบียะนี่ชื่อของเขาเนี่ยนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์ให้จัดเก็บซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ก็คือตรงนี้ก็คือซะกาตครั้นเมื่อเขาได้กลับมาแล้วเนี่ยนะครับกลับมาจากการเดินทางเข้ามานี่ก็คือหลังจากเก็บซะกาตแล้วเขาก็บอกว่าฮาดาละกุมวะฮาดาอูฮดียะอิไลยะเขาบอกว่าอันนี้สิ่งที่ได้มาอันนี้เป็นของพวกท่านส่วนอันนี้ก็เป็นของขวัญเป็นของฮะดียะห์ที่ได้มอบให้กับฉันเมื่อชายคนนี้บอกอย่างนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นนะครับขึ้นบนมินบัตรสรรเสริญอัลเลาะห์ตะอาลาสะดุดีพระองค์แล้วก็กล่าวว่าอัมมาบะนะบอกว่าแท้จริงหรือว่าฉันนั้นได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งจากหมู่ของพวกท่านให้ทำงานหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำหน้าที่ตามที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งฉันมาแล้วเขาก็มาแล้วก็กล่าวว่าอันนี้เป็นของพวกท่านอันนี้เป็นฮะดียะห์ที่ฉันได้รับนบีก็เลยบอกว่าทำไมเขาไม่ลองนั่งอยู่ที่บ้านพ่อของเขาบ้านแม่ของเขาแล้วดูซิว่าฮะดียะห์เนี่ยเขาจะได้ไหมถ้าหากเขาเป็นคนพูดจริงแปลว่าที่ได้มาตรงนี้เนี่ยด้วยกับหน้าที่ใช่ไหมที่เขาได้รับฮะดียะห์ได้รับของขวัญของกำนันตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเขาจะได้หรือเขาไม่มีใครให้หรอกไอ้ที่ว่าได้มาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากหน้าที่ของเขาอะนะได้เขาเลยมีหน้าที่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ได้รับคนที่เป็นผู้ที่เก็บซะกาตนี่ก็มีส่วนได้รับนะครับในส่วนหนึ่งของซะกาตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักวิชาการมาขึ้นอยู่กับอิจติฮาดของอิหม่าม
หรือผู้ที่แต่งตั้งไปหรือคอลิฟะเนี่ยเขาก็จะอิจติฮาดดูว่าจะให้เท่าไหร่นะวะลามิลีนอะลัยฮาคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บซะกาตนี่ก็มีส่วนในเรื่องของซะกาต1ใน8จำพวกนั่นแหละนะครับวะลามิลีนอะลัยฮาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบอกว่าได้รับฮะดียะห์มาอันนี้ของพวกท่านแต่ส่วนอันนี้ฉันได้รับฮะดียะห์มานบีบอกว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านพ่อหรือบ้านแม่ของเขาเขาจะได้ไหมซึ่งคำตอบก็คือมันก็ไม่ได้อะเพราะเขาไม่ได้แต่งตั้งหน้าที่อะไรแต่ที่เขาได้ตรงนี้เนี่ยเพราะเขามีหน้าที่นะครับได้รับหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับบอกว่านะครับขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าไม่มีใครในหมู่พวกท่านที่ยึดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้โดยมันไม่ใช่สิทธิ์ของเขานอกจากเขาจะพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่จะต้องแบกมันไปในวันกิยามะห์นบีว่าฉันไม่รู้หรอกว่าจะมีใครในหมู่ท่านที่ไปพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่แบกอูฐแล้วก็ส่งเสียงร้องนะครับหรือว่าอะไรหรือว่าบัวที่ส่งเสียงร้องหรือว่าแกะที่ส่งเสียงร้องนะครับจากตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าอะไรครับการชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยแม้อนุญาตที่เขาจะรับฮะดียะห์รับของขวัญของกำนันเพราะหน้าที่ของเขาเนี่ยให้ไปเก็บนี่ก็เก็บนะไปเก็บซะกาตไปก็เก็บแล้วเขาก็มีส่วนได้รับจากอะไรครับจากเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับจากซะกาตอยู่แล้วก็เป็นการอิชติฮารู้ว่าคนที่เป็นคอลิฟะหรือว่าอิหม่ามหรือผู้นำที่ส่งเข้าไปเนี่ยก็จะจัดสรรให้ว่าเขาควรจะได้รับอย่างไรนะครับแล้วท่านนบีนี่ก็ยกมือทั้งสองขึ้นจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งได้เห็นรอยขาวที่รักแร้ของท่านและท่านก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮุมะฮันบัลลักตุ3ครั้งนะครับโอ้อัลลอฮฉันได้เผยแพร่อย่างทั่วถึงแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นการประกาศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิมามอันนาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้บอกว่าในหะดีษนี้เป็นการชี้เห็นว่าฮะดียะห์ที่อะไรครับที่เจ้าหน้าที่ได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและถือว่าเป็นการยักยอกเพราะเขานั้นบิดพลิ้วต่อการรับหน้าที่ของเขาแล้วก็อามานะความรับผิดชอบของเขานะครับดังกล่าวนี้จึงมีการบอกในหะดีษถึงการลงโทษนะการที่เขาจะได้รับโทษตรงนี้ก็คือการที่เขาจะแบกสิ่งที่เขาได้รับฮะดียะห์มาในวันกิยามะห์นั่นแหละแล้วท่านก็ได้บอกต่อว่าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แจงในหะดีษเนี่ยถึงสาเหตุของการที่ห้ามฮะดียะห์หรือคนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับฮะดียะห์เนี่ยเนื่องจากสาเหตุที่เขาได้รับการแต่งตั้งได้ทําหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมันแตกต่างจากการฮะดียะห์ให้ของขวัญกับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฮะดียะห์ประเภทนี้ถือว่าส่งเสริมให้กระทํานั้นจากเนี่ยการให้ฮะดียะห์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่าฮารอมไม่อนุญาตที่จะให้แต่ถ้าเป็นฮะดียะห์กับคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ส่งเสริมให้กระทําอยู่แล้วที่ท่านนบีว่าตะฮาดูตะฮาบูทั้งหลายจงให้ฮะดียะห์กันก็จะเกิดความรักอันนี้ทั่วไปเนี่ยส่งเสริมแต่ถ้าจะให้กับเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตตรงนี้เราดูนิดหนึ่งนะครับที่นักวิชาการหรือว่ามีคำถามที่นักวิชาการได้บอกตรงนี้นะครับในเรื่องของครูการเป็นครูครูนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะได้รับเงินเดือนจากรัฐจากอะไรต่างๆเนี่ยรู้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆบางทีก็อะไรครับบางทีคนเป็นครูเนี่ยนะก็อะไรครับมักจะให้ของขวัญถ้าเป็นครูก็จะมีอาจารย์ใหญ่มีครูใหญ่บางทีก็จะให้ของขวัญกับคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยครูก็จะมีให้นะครับตรงนี้บางทีก็ให้ก็ที่บอกอะไรเนื่องจากครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่นี่ก็เหนื่อยอะไรต่างๆใช้ความอุตสาหะเรื่องการบริหารโรงเรียนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคณะครูอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ให้ทำอย่างนี้นะครับไม่อนุญาตที่จะเอาของฮะดียะห์เนี่ยให้กับประดับผู้บริหารเพราะก็จะถือว่าเข้าข่ายของอะไรครับของการเขาเรียกว่าฮาดายูฮาดายะอัลอุมมะคือการให้ฮะดียะห์กับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำได้ที่อะไรครับมันมีความสัมพันธ์กันก็คือมีอาจารย์ใหญ่มีผู้บริหารแล้วก็คนเป็นครูอันนี้มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเขาเรียกว่าอัลละก็อัลวาซีฟียะห์นะทำได้ที่มีความสัมพันธ์กันทางด้านเกี่ยวกับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ให้ฮะดียะห์ตรงนี้นะครับ
ได้มีการรายงานจากท่านอบีฮุเมดซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮาดายัลอุมมานิวูลูลุนการให้ฮะดียะห์กับผู้ที่เป็นอุมมานเจ้าหน้าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นวูลูลเป็นการยักยอกเป็นการทุจริตนะครับท่านเชคอินอุซัยมีนรอฮิมุลลอฮ์ถูกถามนะครับว่ามีบรรดาครูเนี่ยอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นครูผู้หญิงหรือครูผู้ชายก็แล้วแต่ก็คือเป็นครูเนี่ยก็จะจัดเรียกว่าฮัฟละจัดงานเลี้ยงให้กับผู้บริหารครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติว่าใช้ความพยายามในเรื่องการบริหารในต่างๆในเกี่ยวกับโรงเรียนนะจัดฮัฟละและจัดงานให้กับครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ตรงเนี้ยแล้วก็จะให้ฮาดียะกับครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ตรงนี้ได้หรือไม่อาจจะเป็นในช่วงท้ายปีอะไรเงี้ยก็มีการบริหารมีการเหน็ดเหนื่อยก็จัดฮัฟละจัดงานรื่นเริงขึ้นมาแล้วก็จะให้ฮาดียะกับผู้บริหารเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เงี้ยนะครับท่านตอบว่าถ้าเป็นการจัดงานทั่วไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นไรจัดงานอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการจัดทั่วไปอันนี้ไม่เป็นไรแต่ส่วนที่จะให้ฮาดียะเนี่ยอันนี้ท่านบอกว่าฟาลายยูสอันนี้ไม่อนุญาตนะถ้าจัดโดยภาพรวมอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการให้ฮาดียะเฉพาะอันนี้ไม่อนุญาตนะครับเช่นเดียวกันท่านเชคอุไซมีรอฮิมุลลอฮ์ถูกถามเกี่ยวกับการที่บรรดานักเรียนแต่ในคำถามนี้ก็คือเขาบอกว่าบรรดานักเรียนหญิงให้ฮาดียะกับครูผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเนื่องในโอกาสต่างๆอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสก็ที่จะให้เนี่ยถามว่าจะให้ได้ไหมคนที่เป็นนักเรียนในคำถามนี่คือเป็นนักเรียนหญิงให้กับครูผู้หญิงอย่างเงี้ยได้ไหมโดยที่บรรดานักเรียนเนี่ยก็ครูคนเนี้ยก็สอนเด็กคนนี้อยู่หมายถึงว่าเป็นครูอาจจะเป็นห้องที่ครูเขาสอนอยู่นะครับหรือบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้สอนแต่ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าในอนาคตนี่ก็อาจจะเจอยกตัวอย่างเช่นครูคนเนี้ยสอนอยู่ป.5ก็กำลังสอนป.5อยู่นักเรียนป.5เนี่ยจะให้ของขวัญครูคนนี้ได้ไหมหรือนักเรียนป.6นะครับหรืออาจจะเป็นปที่ต่ำลงมาอาจจะเป็นป.4หรือป.3จะให้ของขวัญครูได้ไหมซึ่งเขาอยู่ป.5เนี่ยเดี๋ยวอีกปี2ปีเนี่ยก็จะขึ้นไปละป.4ก็ขึ้นป.5ป.3ขึ้นป.4แล้วครูคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าครูคนนี้ก็จะสอนเราอาจจะอยู่ป.3ป.4และอีกปี2ปีเนี่ยครูคนนี้ก็อาจจะสอนเราหรือคนที่อยู่ในป.5นั่นแหละครูคนนี้ก็สอนป.5อยู่นะครับสอนป.5อยู่เนี่ยกำลังสอนอยู่เนี่ยจะให้ฮาดียะครูคนนี้ได้ไหมหรืออยู่ป.3ป.4เนี่ยอีกปี2ปีเนี่ยก็อาจจะเรียนกับครูคนนี้จะให้ฮาดียะครูได้ไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนกับครูคนนี้เลยหมายถึงว่าอาจจะจบไปแล้วอาจจะรู้จักหรือว่าเรียนผ่านครูคนนี้ไปแล้วนะครับอาจจะเรียนผ่านไปแล้วหรืออาจจะไม่ได้แต่อยู่ในโรงเรียนอาจจะไม่ได้เรียนครูคนนี้อาจจะจบไปแล้วหรือว่าเลยครูคนนี้ไปแล้วดูแล้วโอกาสไม่ได้สอนโดยเฉพาะแบบจบไปแล้วอย่างเงี้ยครูกรมเนี่ยในสภาพต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนักเรียนที่เรายกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นภาพนักเรียนครูยกตัวอย่างว่าคนเนี้ยสอนอยู่ป.5ครูเนี่ยก็สอนป.5เนี่ยนักเรียนในห้องป.5เนี่ยจะให้ฮาดียะกับครูคนนี้ได้ไหมหรืออาจจะเป็นป.3 ป.4ซึ่งอีกปี2ปีก็อาจจะเรียนกับครูคนนี้ดูแล้วเนี่ยก็คงได้มาเรียนกับครูคนนี้จะให้ฮาดียะได้ไหมของขวัญได้ไหมหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยจบไปแล้วอยากจะให้ของขวัญกับครูคนนี้ป.5คนนี้ได้หรือไม่ท่านเชคเราะฮิมุลลอฮ์นะครับบอกว่าสภาพที่3เนี่ยไม่เป็นไรส่วนสภาพอื่นเนี่ยไม่อนุญาตสภาพที่3เนี่ยเป็นไรสภาพที่3เนี่ยคือสภาพไหนก็คือเด็กที่จบไปแล้วแต่มันก็จะเหลืออีก2สภาพใช่ไหมคือที่ครูคนนี้กำลังสอนอยู่ก็คือป.5หรือป.อื่นที่อาจจะมีแนวโน้มว่าครูคนนี้เขาจะสอนเพราะการให้ฮาดียะอันเนี้ยของขวัญอันเนี้ยมันจะนำไปสู่การที่ครูอาจจะมีใจที่เอียงไปก็ได้ไม่เกิดความยุติธรรมโอ้พี่น้องหลายครับนี่คือความเยี่ยมยอดความละเอียดของศาสนาบางทีเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ฮาดียะครูทุกคนแล้วครูก็คือมนุษย์คนหนึ่งคนไหนที่ให้ฮาดียะครูโดยเพราะถ้าให้เป็นของฮาดียะที่รักมีคุณค่าหรือว่าแพงราคาสูงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการลำเอียงในห้องมี20คนมีนักเรียนที่ให้อยู่ 4-5 คนอาจจะเป็นไปได้เกิดการลำเอียงบางทีอาจจะตกไปแล้วแต่ขาดอยู่ 2-3 คะแนนอาจจะให้ผ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
แต่กับเด็กที่ไม่ได้ให้ฮะดียะห์ครูเนี่ยบางทีอาจจะนะก็พลาดเหมือนกัน 2-3 คะแนนตรงเนี้ยนะครับหรือว่าคะแนน2คะแนนครูก็อาจจะไม่ให้ผ่านอย่างเนี้ยเห็นมั้ยครับมันมีผลมาจากอะไรเนื่องจากความเกี่ยวข้องกันในเจ้าในหน้าที่อันเนี้ยความเป็นครูกับนักเรียนนั้นศาสนาจึงจะหะดีษที่ได้นําเสนอและก็จากหะดีษบางบทที่นักวิชาการพูดในคำฟัตวาอย่างเชคอุซัยมีนรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าถ้าเป็นสภาพที่3หมายถึงว่าจบไปแล้วไม่เป็นไรเพราะมันไม่เกี่ยวกันแล้วใช่ไหมครับว่าจบไปแล้วมันไม่มีเกี่ยวเพราะไม่ได้สอนกันแล้วแต่สภาพที่ครูคนนี้สอนอยู่ในชั้นนั้นแล้วอาจจะมีแนวโน้มว่าเดี๋ยวอาจจะสอนปี2ปีเนี่ยอาจจะสอนนี่ก็ไม่ให้รับในสภาพอย่างนี้ไม่ให้รับฮะดียะห์นะครับเพราะอะไรอาจจะเกิดการลำเอียงการเอ็ดเอียงของจิตใจของครูคนนั้นก็ได้อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างนักเรียนนะครับอีกอันหนึ่งท่านเชคเราะฮิมุลลอฮ์ก็ได้กล่าวเหมือนกันนะครับบอกว่าไม่อนุญาตที่ครูอันนี้เนี่ยในคำตอบนี่คือผู้หญิงเลยนะครับครึ่งก็คือครูแหละเป็นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตที่ครูที่จะรับฮะดียะห์จากนักเรียนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเข้าในอุบูมหรือว่าโดยรวมของหะดีษที่ท่านนบีวะฮาดายัลอุมมาลิวูลูลุนฮะดียะห์ของผู้เป็นเจ้าหน้าที่นั้นถือว่าเป็นการยักยอกเป็นการทุจริตนะครับเพราะและก็ฮะดียะห์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความรักนะครับดังที่ในหะดีษนบีบอกว่าตะฮาดูตะฮาบูทั้งหลายจงอะไรครับจงให้ฮะดียะห์ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดความรักนะครับดังนั้นตราบใดที่การให้ฮะดียะห์แล้วมันจะเกิดความรักเนี่ยนะครับก็กลัวว่าครูคนนั้นเนี่ยอะไรนะจะเกิดการลำเอียงได้เกิดความไม่เป็นธรรมได้แต่นั้นถ้ามีนักเรียนนำฮะดียะห์มาให้ตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่ครูคนเนี้ยอันนี้ก็คือครูผู้หญิงเนี่ยนะที่นางนั้นหรือครูคนนี้จะต้องปฏิเสธที่จะรับฮะดียะห์จากนักเรียนนะครับโดยที่ท่านเชคเราะฮิมุลลอฮ์อธิบายว่าก็หมายความว่าจำเป็นที่ครูคนนี้จะต้องปฏิเสธฮะดียะห์โดยบอกว่าละอักบันฉันไม่รับซึ่งฮะดียะห์โดยทั่วไปเนี่ยส่งเสริมกันอยู่แล้วอย่างที่บอกที่ท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกนะที่ได้นำเสนอไปแล้วแต่สภาพอย่างนี้ของการเป็นอามินเป็นอุมมานเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยไม่ให้รับอย่างครูเนี่ยประเด็นอย่างครูนี่ก็ละอักบันบอกไปเลยว่าอันนี้รับไม่ได้นะครับอันนี้เชครอฮิมุลลอฮ์ได้บอกในลีกออุลบาบินมัฟตูห์นะครับอันนี้ท่านได้บอกเอาไว้ฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราได้รับทราบตรงนี้แล้วถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับฮะดียะห์ได้หรือไม่คำตอบก็คือตรงนี้จากตัวบทฮะดีษและคำฟัตวาของนักวิชาการก็คืออะไรครับไม่เป็นที่อนุญาตนะครับที่จะรับตรงนี้ก็คงจะฝากกันท่านพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์คิดว่าคงจะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้นำไปสู่การเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ